ดูเนื้อเน้นๆดูให้จิ้มแล้วมันดีว่ะสดทุกส่วนหยุดไม่ได้ว่ะหยุดไม่ได้จริงๆอ่ะตามลงลิ้นครับวันนี้เราอยู่กันที่ต้มเลือดหมูริมสถานีรถไฟสามเสนครับคือถ้าถามแบบพี่พี่แท็กซี่นะว่าเฮ้ยมื้อเช้าของพี่คืออะไร90ใน100คนอาจจะบอกว่าต้องไปกินร้านนี้ต้องไปกินเลยเด็ดมากพี่กินทุกเช้านี่ครับต้มเลือดหมูริมทางรถไฟ300,000คุณอยู่พิเศษเน้นๆคุณพิเศษเท่าไหร่เนี่ย50บาทเท่านั้นรวมข้าวอีกเท่าไหร่ฮะเป็น55บาทข้าว5บาทเท่านั้นนะครับโอ้ดูเนื้อเน้นๆดูลองโซนน้ำซุปก่อนเลยเชงเลยเอาจริงป่ะไม่ต้องปรุงเลยก็ได้หมูเขาหมักมาแล้วนะครับแต่เวลาแบบเห็นพี่ๆมากินใช่ไหมพี่ๆเขาจะเอานี่กล้วยมาใส่พริกนะน้ำตาลนิดนึงแล้วใส่น้ำส้มไปนี่แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อเอาไว้มาจิ้มนะครับคนกินไม่ขาดคุณนี่ขนาดกี่โมงแล้วนี่10โมงแล้วนะลองจิ้มก่อนเฮ้ยจิ้มแล้วมันดีว่ะฟินๆกันไปบอกเลยว่าสดทุกส่วนดูเอาดิดูดิไม่ใช่มุ้งมิ้งนะใหญ่โตสุดยอดพี่ว้าวถามหาเจ้าของร้านอยู่ไหนรวยแล้วครับนอนอยู่บ้างมันหยุดไม่ได้ว่ะหยุดไม่ได้จริงๆอ่ะบรรยากาศดีด้วยเห็นไหมนะรู้สึกดีนะว้าวน้ำดื่มครับไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่มีน้ำดื่มเข้าสักแบรนด์หนึ่งผู้ชมเจ้าไหนแบรนด์ไหนนะครับเข้าสักทีจะตั้งเรียงนี้20ขวดเลยนี่เดี๋ยวทำ CG โชว์ให้ดูว่าถ้าเป็นแบรนด์คุณขึ้นจะเป็นไงพามนะโคตรเท่ทำไมยังไม่ติดต่อมาอีกครับเบอร์นะครับเบอร์อะไรโทรเข้าออฟฟิศเราได้เลยสำหรับร้านต้มเลือดหมูริมทางรถไฟ300,000ลงลิ้นแล้วแชร์ขาประจำฮะกินบ่อยแค่ไหนครับสัปดาห์หนึ่งสักกี่ชามครับ2วันสัปดาห์ละ2วันเรียกว่าบ่อยกว่าเจอหน้าเมียอีกนะฮะความคุ้มค่าเขาบอกบ่อยกว่าเจอหน้าเมียนี่หันหน้าหนีเลยระหว่างความคุ้มค่ากับความอร่อยอันไหนมาก่อนฮะความอร่อยนำเลยสมมุติว่าเขาบอกวันนี้ขอขึ้นราคาเป็น100บาทคุณลุงยังทานอยู่ไหมฮะยังทานอยู่คุณ